แทงหน้าอกอาการเดิมเดิมเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีครับคือมันมาเป็นพักๆบางทีลองอะไรมันก็จะมาเมื่อเช้ามาไหมเมื่อเช้ามีนิดหน่อยฮะมีนิดหน่อยเมื่อวานมาไหมมีนิดหน่อยครับบางทีครับนิดหน่อยนะเทียบจากเดิมที่เคยมาก็เดิมมันมาร้อยมันมาเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้สัก50-60ไหมประมาณนี้มันก็ลดลงครับลดลงมากความแรงมันก็จะน้อยลงครับผมโอเคนอนหลับเป็นไงหลับดีขึ้นนะหลับดีขึ้นทำไมผมถึงเป็นห่วงเรื่องการนอนหลับจังนะทำไมผมจะห่วงตรงนั้นมากเพราะว่ามันกลไกอัตโนมัติในร่างกายที่มันทำให้หลับลึกหลับอะไรพวกนี้ใช่ก็ได้กินยาบังคับให้หลับบ้างไหมไม่มีดีมากครับอย่าไปแตะนะอย่าไปแตะเพราะถ้าแตะแล้วร่างกายมันจะเคยตัวครับแทนที่ระบบimmunity มันจะสร้างงานมันเองมันจะเพิ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองถูกวิทยาศาสตร์เข้ามาบล็อกมันก็เลยสร้างไม่ได้คนไม่เข้าใจก็คือบริโภคแต่เคมีหรือยาประเภทเขาเฉพาะว่าทางการแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาไม่เคยให้ความรู้ด้านพวกนี้ไม่มีเด็ดขาดไม่เคยมีเลยกินยาบังคับให้หลับแล้วผลเสียจะเกิดจากอะไรจะได้บ้างไม่มีไม่เคยมีนั้นต่อไปเป็นหน้าที่ของอย.ผลดีเซฟ 100% นะขีดไว้ก่อนดีกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามาเอามัน 99.99 เลยแต่บอกหน่อยได้ไหมในส่วนที่มันไม่ดีได้น่ะผลกระทบใช่ไหมผลใช่ ให้มนุษย์มีทางออกทางเลือกบ้างมันไม่ยุติธรรมแกให้นอนหลับได้แต่เป็นผลเสียได้ครับเพราะว่ามันเป็นตราบาปด้วยซ้ำไปนะถึงทุกวันนี้ใครก็ตามที่จับโรคนะกอขอในใส่ผมใช้ว่าตราบาปมนุษย์ผมใช้คำพูดนั้นเลยนะให้ดูไม่รู้ใครยังดำเนินเสียงผมพูดถึงอยู่รับเองอะไรตราบาปผมไม่เกี่ยวมันมากนะเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ผมจะรู้ดีว่า20 กว่าปีที่ทำมาผมจะรู้ดีผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครยังไงผมก็ไม่เคยปฏิเสธจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตไม่เคยปฏิเสธเหม็นมาเดินมาแมลงบินตามมาไม่เคยรังเกียจ ไม่เคยใช้ถุงมือยกเว้นล้วงปาก จะไปล้วงปากมันโอเคขอใช้ถุงมือหน่อยไม่ใช้บ่อยมันสูญเสียแค่ล้างก็พอแล้วใช่ไหมฮะมันเปลืองอ่ะผมคิดว่าผมอย่างนั้นใช่ไหมไอ้พวกสาสานี่ตายไวด้วยเองเลยกลุ่มสาสาเนี่ยงั้นต่อไปนี่มันต้องมาใหม่โอเคอาหารก็แค่สุกกับสะอาดก็พอไม่ต้องสานสานไอ้พวกฆ่าเชื้อไงฉีดฆ่าเชื้อก่อนพวกจะตัวเองได้รับเต็มๆมันเป็นเคมีแค่สูดดมก็แย่แล้วปอดงั้นไปถามสิอ่ะ3 คนที่อยู่ในห้อง OR ของห้องผ่าตัดบุคลากรที่อยู่ประจำตรงนั้นคืออเนสพยาบาลดมยาแล้วก็พยาบาลส่งสครับหรือว่าส่งเครื่องมือให้กับไม่ได้ไปไหนนะวันหนึ่งที่ห้อง OR ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาล OR ตั้งแต่เขาจบก็อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งจบตลอดชีวิตมาถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยไปแล้วร่างกายไปแล้วสูญเสียความสมดุลไปเยอะแยะแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาอยู่สะอาดสะอาดนั่นแหละครับแต่ผมไม่ยักจะเป็นไรผมไม่สะอาดเหมือนเขาหรอกครับแต่ผมไม่ยักจะเป็นไรอย่างน้อยผมว่า5 วันอาบน้ำที3 วันอาบน้ำที่ผมก็อยู่ผมได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความสะอาดก็ให้มันพอเหมาะพอควรอย่าถึงขั้นสะอาดก็จะมีภูมิต้านทานมันจะได้มีภูมิต้านทานกันบ้างแค่นั้นเสร็จแล้วภูมิแพ้ภูมิแล้วไปกินยาต่อยิ่งหนักข้อไม่ได้ขึ้นหรอกยิ่งหนัก
ภูมิแพ้มันจะสายหาหาสายแหนไม่เจอชุดแท้หาสายโรคหัวใจเหมือนกันหาสายแหนไม่เจอทุกคนก็หาไม่เจอเมื่อไม่เจอต้นเหตุจะมันจะเอาอยู่ไหมเนี่ยไอ้ผมเป็นคนที่รู้หัวใจมันเกิดได้ยังไงมันก็เอาอยู่ทุกที่ทุกเคสหรืออะไรแต่มีข้อแม่นะไม่ใช่ว่ากว่าทัวร์จะสุกงานไม่เป็นขึ้นกับท่าแล้วเกินขึ้นกับท่าแล้วงานไม่ตั้ง 80% แล้วอันนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกอันนี้เป็นสตาร์ทนี่มันเราก็มาหาลูกหมอแล้วอันนี้แค่ 60% 65% เองโอ้ยสบายสบายมั่นใจมั่นใจเกิน100ผมจะมั่นใจเกิน100แล้วมันเพราะอะไรเพราะว่าไปร่วงรู้ในสิ่งที่มันวิจิตรแล้วก็ไม่ใช่รู้ผ่านตำราด้วยไม่ใช่รู้ผ่านครูบาอาจารย์ที่เขาสอนสั่งรู้แบบคอมมอนเซนส์จนต้องมารู้ถึงขั้นไร้ความรู้สึกตัวนี้ยากไร้ความคิดยากมากถ้าเอาความรู้สึกนิสัยของมันก็มา feeling หรือสติคือ conscious ก็ไม่มีสติรู้ในแบบที่ไม่มีสติปกติว่าไม่มีสติคือเป็นลมเมื่อกี้นี่เหมือนเข้มเมื่อกี้นี่เป็นลมไม่มีสติตรงนั้นน่ะคนละเรื่องเลยทีอันนี้มันผ่านสมาธิมันมีสติตลอดพอถึงจุดนั้นมันตกท้องช้างปุ๊บตัวสติจะขาดหายไปครึ่งถ้าเป็นวงกลมมันครึ่งวงกลมขาดปุ๊บก็ไปรู้จิตเป็นเรื่องราวสมาธิยากฮะพอยนี้ยากมากพอยนี้มันคอนเฟิร์มร่างกายทั้งหมดยากมากสมาธิจะยากยากเพราะก็ตั้งแต่มาลุงหมอก็ทุกวันนับอากาศก่อนนอนแล้วก็สมาธินับอากาศเป็นสไตล์ใจเต้นแบนพยายามลำดับ 1.00.1 แล้วเท่านั้นตายสเต็ปไปช่วยทำงานมันก็รู้สึกว่าทำให้หายใจโล่งปลอดหายใจได้ลึกขึ้นลึกขึ้นเยอะหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นมันจะลดครับถ้ามันเบิร์นแล้วทุกอย่างจะลดน้ำตาลไขมันจะลดเองถ้ามันเบิร์นแต่โจที่เบิร์นเนี่ยทุกวันนี้เขายังบอกว่าปอดมีหน้าที่ฟอกเลือดอยู่นะทุกวันเนี้ยทางการแพทย์จะใช้มาฟอกเลือดผมบอกไม่ใช่ปอดไม่ใช่ที่หน้าที่ฟอกเลือดนี่ที่เบิร์นเผาไหม้สิ่งแปลกปลอมหรือว่าไม่ดีที่สะสมในเลือดดำปอดนี่มันจะเบิร์นเผาไหม้ปุ๊บเผาเลือดครับพอเผาเสร็จก็ได้พลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนส่งต่อไปยังเลือดต่อไปซึ่งหัวใจต้องปั๊มต่อแค่นี้พอยเอาวิวแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้ใช่นะจุดนั้นมันเป็นออโตเมติกทำงานเมื่อกี้ได้ยินไหมครับเจาะเส้นเลือดแดงนะก็ทะลวงไปถึงแคสผู้หญิงเมื่อกี้นี้ก็เป็นทะลวงนะของเขาเนี่ยทะลวงเส้นเลือดที่หัวใจอะไรสมองใช่ไหมครับผมก็ฟังหนูอยู่เฉยไปได้เออผ่านมาแล้วก็แล้วไปดีไม่ตายคาเตียงหมอไม่รับให้เซ็นให้เซ็นชื่อต้องให้เซ็นก่อนเถอะเล่นบอกว่าเชี่ยวชาญไม่รู้ผมไม่รับผมว่า10 หาร50 หาร100 หารไม่ยุติธรรมสำหรับมนุษย์นะในส่วนตัวผมจะมองว่าไม่ยุติธรรมในส่วนตัวผมมองไปอย่างนั้นมากกว่าที่มันแน่นเนื่องจากเลือดใช่ไหมครับจะบอกว่าเลือดข้นก็ไม่ผิดครับไม่ผิดเลือดข้นก็ไม่ผิดเลือดสกปรกคือเผาไหม้ไม่หมดนะก็สกปรกก็เป็นเลือดดำผ่านมาไตก็กรองไม่ไหวไตถ้าผมจะเซตให้เป็นโรงงานร่างกายคือโรงงานกันแล้วกันเนาะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตกระเพาะคือหัวก็คือโรงงานนิวเคลียร์ที่มันต้องเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานแบบอย่าง
ส่วนใดก็เป็นโรงงานกำจัดขยะมันฝอยที่ปะปนมากับเลือดต้องกรองส่วนปอดขอโทษตับคือโรงงานเคมีกินยาเคมีไปมันจะทำลายตับบอกให้ทราบไปเลยแล้วก็จับความกลัวไปก่อนคนอีสานชอบกินดิบพยาธิใบไม้นายตับนายจูมวิชักกินดิบทั้งนั้นเลยพ่อผมนี่จะมีเรื่องนึงนะคนอีสานกินดิบแม่จะมีเรื่องผมก็กินมาเยอะแต่แล้วหลังนี่แม่เอาก็กินได้นะลาบเลือดผมกินได้สบายนะทุกวันนี้ก็กินได้ถ้าจะกินแต่จินกินเป็นแบบเป็นว่ามีสันเหมือนกับยุคเต็มๆมีสันแม่เอาเข้าไหมไม่หมดไม่เห็นจะมีอะไรเขาจับยัดความกลัวคือด้วยคำว่าเชื้อโรคใช่แต่แล้วขายาคือเคมีใช่ไหมครับแค่นี้สุดท้ายมาถึงวันนี้เอาอยู่ไหมครับผมตับไม่อยู่เรื่องปัญหาเรื่องตับตรงไตไม่มีเอาอยู่สักเรื่องเดียวมีแต่สะสมมากยิ่งขึ้นใครไม่เข้าใจก็เข้าใจหน่อยก็ดีไปเลยไปเลยเพราะความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญเนาะผมว่างั้นนะทุกเรื่องแหละอะเอาผ่านความรู้สึกนี่หลังจากพอเข้าใจกันได้สื่อสารผ่านภาษาพ่อขุนคือภาษาพระทหารเนี่ยเข้าใจก็มาแปลใต้ความรู้สึกเอาร่างกายเป็นเครื่องวัดคอนเฟิร์มบายยอร์เซลล์เนี่ยโทษครับปึ๊บไปไหนมาไหนใครเขาจะรู้ว่าอายุต้อง60ปีอัพแล้วเราตัวเล็กนะไม่รู้ว่าแค่นี้ดูผ่านก็อย่างมากก็50จริงเหรอให้เจ้าหน้าที่ครับใช่ไหม60กว่าไปแล้วนี่ใช่ไหมก็แค่นี้เองดีแล้วฮะข้อสนใจฝ่ายนี้ก็จะได้หลีกเลี่ยงเรื่องของเคมีกันอย่างสิ้นเชิงมันจะได้หมดสิ้นทีนี้ขัดมันเข้าในจมูกถ้ากับตัวร้าย PM 2.5 ไงเอาไม่อยู่หรอกที่ไหนมันบริสุทธิ์มีเหมือนกันที่สุญญากาศอยู่ได้ไหมเธอและอวกาศอยู่ได้ไหมเธอเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมสุญญากาศกับอวกาศอันเดียวกันไหมไม่ครับคนละความรู้สึกสุญญากาศนี้จุดมีกระป๋องใบหนึ่งในนั้นมีอากาศดูดออกให้หมดซะเป็นสุญญากาศแต่อยู่ในท่ามกลางของอากาศก็แปลว่ามันยังไม่สมบูรณ์ถ้าอวกาศนี่อวกาศสมบูรณ์เลยบริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์ที่สุดทีนี้บุคคลจะไปเที่ยวอวกาศกันทีเนี้ยก็จะมีใช่ไหมล่ะอีกไม่นานก็จะคนไปเที่ยวอวกาศไปมั่งไปแล้วกลับประมาณนั้นจะได้รับสิ่งนั้นไหมตอบว่าไม่ได้รับเลยเพราะอยู่ในแคปซูลอยู่ในแคปซูลก็ไม่ได้รับตามเคยออกไปก็ตายก็ไม่รู้แล้วครับออกจากแคปซูลก็ปล่อยไปก็ลอยเลยลอยนี้เลยที่นั่นจะไม่มีแรงดูดแรงผลักครับส่วนนั้นจะไม่มีแรงดูดไม่มีแรงผลักล่องลอยไปตามยะถาคอนโทรลไม่ได้นั่นเองที่สถานีเขาคอนโทรลได้เพราะว่าเขามีอัตโนมัติคอนโทรลเรื่องของเขาใช้เรื่องของความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์นั่นคือตัวพลังงานเขาคอนโทรลด้วยคลื่นด้วยเทคโนโลยีที่จะให้มันอยู่นิ่งได้ครับก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าไม่มีตรงนี้เข้าไปคอนโทรลทุกมุมนะ364องศาตรงนี้มันตัวผมก็ว่ามันมีอัตโนมัติดูมันเส้นกราฟถ้าเบี่ยงก็ต้องไป adjust คน adjust ตลอด24ชั่วโมง
หลับไม่ได้ครับมันเหมือนกับใช้แมนนวลฮะ adjust adjust ชีวิตนะ adjust พวกเข็มเครื่องวัดต้องแบบนั้นดาวเทียมเหมือนกันทุกดวงจะต้องไม่มี adjust ตัวนี้ไว้อยู่เพราะต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ไม่มีผิดศูนย์ผิดอะไรแต่ทุกวันนี้พวก GPS เขาแน่นะผมว่าเขาแน่นะเขาก็คอนโทรลได้บอกตำแหน่งในโลกวันนี้ได้ทั้งหมดก็โอเคเขาถือว่าใช้ได้มากมีผลหมดนะนี่ผมทำๆเนี่ยมีผลทางหัวใจนะหมอครับมันเป็นไฟฟ้าสถิตมันไปถึงหัวใจเขาอยากให้หายขาดหายแน่นอนไม่ได้ก่อนครับมันสั่นคือคราวนี้เราก็ต้องระวังเราต้องจำความรู้สึกเราเวลาเราเกิดแน่นปั๊บเนี่ยเราจะเผาเผาหรือต้องอาจจะลึกๆถูกไหมอันนี้ทำถูกอยู่ที่ที่ตั้งไปว่านิ่งต้องนิ่งนี่ช่วยอันนี้ช่วยกระตุ้นครับมันจะเบาลงทันทำไมบางทีแกว่งแขนนี้ได้ฮะช่วยแบบมูฟเมนต์แกว่งแต่อย่าไปออกแรงยกของหนักครับไปตามเอาไว้ว่าของเราที่มันพอแกว่งได้ไปรูปแบบนั้นแล้วตอนนี้ช่วยฮะอ๋อข้อครับตอนเหมือนกับเตือนเธอประมาณนั้นอย่างผมจำลุงหลอกเสียงที่ลุงหลอกให้ไปในคลิปเนี่ยทุกคลิปเกิดไปรักษาคนอื่นอย่างเงี้ยเรื่องเขาเรื่องอะไรแล้วเรามาได้หมดนึกถึงฟังแล้วเรารักษาหัวใจเรางี้ได้ไหมได้หมดได้นะผมใช่ว่าได้หมดไม่ใช่ว่าเขาแล้วเรามาได้หมดเป็นของกลางอ๋อได้หมดนะจำเราก็มานึกถึงตรงนี้เออเป็นของกลางคว้าได้หมดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกมิติถ้าจะเป็นอะไรใส่ได้หมดแหละไม่จำเป็นต้องแคชหัวเข่าหัวเข่ามันเป็นคล้ายๆกับพุ่งไปยัง subjectตัวต้องการแต่เวลาตัวไปจริงมันไปได้ทั่วกว้างเทปเก่าเราก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้นะครับในเมื่อเจ้าของเขายังมีชีวิตอยู่มันคอนโทรลอยู่พยายามไปฟังเสียงครับตราบใดที่เจ้าของตัวเขายังมีชีวิตอยู่มันก็คอนโทรลกับเขาจะเป็นอย่างเดียวใช้เองเป็นหลักคิดง่ายแล้วมันจะมีประโยชน์ยาวนานครับมันจะส่งไปยังคนรุ่นต่อไปแต่เราต้องขอบคุณที่รู้ยิ่งเรื่องจริงครับเพราะที่อยู่ด้านนี้เราใช้เขาฟรีแต่เรามาซื้ออุปกรณ์มาใช้ฟรีทีวีจะตายคือตัวนี้ครับใช่ฮะจะไปไม่รอดเกือบจะไม่ดูกันแล้วทีนี้จะไม่ดูกันแล้วอย่างมากก็มีแต่คนเฝ้าบ้านดูคนแก่เฝ้าบ้านดูทีวีเนาะคนแก่ก็ไม่มีกำลังซื้อตอนนี้คนแก่คงไม่ซื้อครับซื้อรถป้ายแดงมาขับนะไม่มีเนาะซื้อป้ายแดงจริงคนอื่นขับให้นั่งโอเคเนี่ยได้เริ่มหายใจเนี่ยช่วยเลยแค่นี้ฮะปื๊ดเลยมันถึงกันหมดเลยเป็นเมนนะเป็นเมนครับเป็นเมนนี่นะหายใจยาวถามว่าโอไหมเวลาผ่านไปยังไงหนุ่มน้อยมีใครมาด้วย
องแม่ลูกเองเดี๋ยวเมื่อกี้มีใครมาเด้อมาส่งแล้วนะคนละคนละไอ้คนไม่ใช่เหรอเห็นหน้าตามองโผล่ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าทำไมที่คุณยายเขาบอก
ช้เวลาเท่าไหร่ผมใช้เวลาเท่าไหร่ผู้เรียนแล้วแม่แล้วเนี่ยทุกวันนี้คนก็ไปหาหมอทั้งนั้นแหละไม่สบายเขาบอกว่าใช่สิก็คุณก็ลุงยังไม่รู้ที่ว่าผมมีของใหม่ไงผมมีของใหม่ไงเถียงก็เถียงอย่างแบบลุงเข้าเลยคำต่อคำเลยคำต่อคำเพราะเขาไม่เคยเถียงคุณลุงเขาจะกลัวมากเลยแต่ว่าที่อาจารย์นี่ฝึกผมว่ามันเร็วจนแบบกลัวตรงคนข้างๆกลัวเป็นเด็กเลยก็อย่างนั้นประเทศแต่ผมก็บอกว่าให้นึกถึงคุณลุงครั้งแรกที่มาหาที่ความรู้สึกว่าเยือกเย็นนะที่มันจะดูแค่รูปพยายามนึกภาพตรงนั้นแล้วเอาคุณลุงดึงเข้ามาอยู่ใกล้ๆว่าความเยือกเย็นของเราครั้งแรกที่เจอแล้วลูกจะได้แบบมีสติและมีสติมากขึ้นเพราะงั้นเขาบอกว่าใช้อารมณ์ด้วยในการเล่นทำถูกทำดีทำได้แต่ว่ามันเร็วจนคนก็กลัวคนไปที่หน้าบ้านได้ที่หน้ามือใช่ในบ้านตื่นคนเลยปิดประตูอย่างรุนแรงคือแบบพูดเพราะว่าคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าความเร็วความถูกต้องยังมีมากมายก็เลยบอกว่าที่ลูกเป็นแบบแม่ไม่ได้ว่าแม่ไม่ยอมรับนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าลูกต้องเย็นจริงๆลูกต้องแบบเทียบเย็นลูกพยายามต้องถือคือสำคัญนะลงนั้นดีแล้วนะค่อยๆปรับบอดี้ดีที่โต้ตอบเร็วถือว่าดีนะครับการที่โต้ reaction ไวแต่มีข้อแม้อย่างจะรุนแรงแล้วจะทำของเสียแจกนะนี่รองเท้าลงเท้าใส่มาปิดคู่ปิดข้างมาเป้าหมายคือยุบกระเป๋าและจะทุ่มเครื่องทุ่มเครื่องอย่างเดียวบอกเครื่องที่ไหนมีเวลานี้ผิดพูดผิดข้างมาเลยใครควบคุมไม่ได้แต่ว่าก็รู้มาตลอดนะคะง่วงมันง่วงก็เลยได้สรุปง่วงด้วยเร็วเร็วแบบนั้นเร็วไม่มีสติเร็วไม่มีสติดีว่ามีแม่คนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจรอบนั้นไม่มีใครเข้าใจก็กลัวก็กลัวพอไม่อยู่นะฮะเราอยู่ใกล้รู้จักการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาไม่ใกล้เท่ากับเราใช่ไหมนานทีก็มาเจอทีก็เห็นอย่าไปสรุปว่านู่นนี่นั่นแน่นอนเป็นการปรับตัวนะยอมรับการปรับตัวแต่เร็วจะช้ามนุษย์มันจะมีการพลิกขั้วเขาก็บอกว่าเขากำลังจะหลุดจากขุมอะไรสักอย่างที่เขาทุกข์ทรมานก็ดิ้นเลยเขาบอกอาการดิ้นของเขาก็บอกกำลังจะหลุดผมต้องเหนื่อยหน่อยแล้วแม่เพราะผมกำลังจะหลุดจากตรงนั้นแหละขุมนั่นแหละขุมที่มันนรกของเขาผมทุกข์ทรมานของเขาบอกมันจะหลุดอยู่แล้วแม่ไม่ต้องทนไม่ได้นะใช่ตัวนี้คำพูดนี้ต้องอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาอยู่ใกล้เขาตลอดคำพูดนี้ต้องอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาปล่อยให้เขาเป็นอิสระเขาโดยเนื้อแท้โดยสัญชาตญาณก็ต้องการความปลอดภัยอยู่ทุกคนถ้าอยู่ใกล้ก็แปลว่ายิ่งอยู่ใกล้แม่กับพ่อเขาอยู่ความปลอดภัย 100% ในส่วนตัวเขากับคนอื่นก็ยังไม่ถึงขั้นปลอดภัย 100%แต่ไม่ครบควรคนอื่นนอนนะรบกวนคนอื่นนอนไหมรบกวนค่ะเพราะตื่นกันหมดเหรอใช่แล้วเปิดประตูสว่างหมดแล้วเปิดไฟหมดว้าวแล้วก็ออกไปนอกบ้านนั่นแหละไฟอยู่ใกล้ๆถนนนอกบ้านเต้นไปอะไรไปก็บอกว่าเขารีแลกซ์เขาบอกว่าเขาปลอดภัยตื่นขึ้นมาคือก็จะพูดเหตุผลของเขาแหละสิ่งนี้นะฮะที่พังแพทย์ก็เรียกว่าไบโพล่าไบโพล่าเวลามันพีคในทางที่มันอเลิร์ตพีคในเทิงอเลิร์ตมันก็ไปเรื่อยแหละอิมเมจิเนชันโอ้โห108โครงการพูดถูกด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาอ่านภาษาอังกฤษออกหมดเลยบวกเลขเนี่ยบวกอากาศแล้ว
เหรอเออตั้งโจทย์ให้แล้วก็บอกกันแล้วเขาเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เคยรู้จักอาการโรคพวกนี้หรือไม่เคยรู้จักมาก่อนครับครับเลยไปค้นหาดูครับก็ยังไงก็คือการปรับตัวนั่นแหละครับมันจะผิดใครๆทั่วไปเพราะสิ่งที่มันไม่เหมือนใครอ่ะความไม่เหมือนใครนั่นนะฮะที่ใครจะรับได้คือความไม่เหมือนใครทุกคนเหมือนกันมันก็เลยไม่มีความแตกต่างอันนี้เขามีความแตกต่างคนที่ไหวทันนะอ๋อนี่มันเป็นความแตกต่างที่มันเอานะอย่างเงี้ยบอกว่าที่เขาทำแบบนี้เขาป้องกันตัวเขาไม่งั้นคนอื่นจะทำร้ายผมก็ทำร้ายผมว่าหมอก็ต้องให้ผมกินยาผมไม่ยอมแล้วความจริงเขาจะเขาเรียนรู้ครับก็ไปตามนัดรักษาคอนเนคชั่นเอาไว้ต่อเนื่องถ้าหมอเขาจะน้อมมาทางเราก็จะศึกษาทางเราตามไม่ใช่จะบังคับจะใส่ยาใส่ยาหมอก็งงนิดว่าทำไมวันทั้งนั้นคือเนี่ยเขาจะไม่กลัวหมอกันนะเขาจะแต่งตัวแบบไม่สนใจใครเลยแบบแล้วก็โต้ตอบหมออย่างแรงครั้งหนึ่งแล้วหมอเกือบโดนเขาหมอบอกว่าคนนี้ทำไมเงียบจังคืออยากจะพูดแต่ว่าไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดเขาก็ไม่ได้ชูดหลักธรรมชาติทำไม่ได้หรอกครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาใช่ไหมครับผลไม้เป็นยาแม้กระทั่งความคิดเราก็เป็นยาด้วยทีเนี้ยความคิดเรานี่คือเป็นยาคือยานะมันทำไมมนุษย์ถึงจะเอาความคิดเขามาครอบงำครับผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะเอาความคิดเราไปครอบงำความคิดผู้อื่นผมไม่เห็นด้วยเลยจริงๆนะเพราะผมไม่เคยทำคนในครอบครัวผมก็ไม่เคยทำครับคนในครอบครัวนี่มีแต่เราใส่พานให้แชร์เขาไม่แชร์เราต่างหากล่ะเมื่อไม่แชร์ผมก็ไม่ประสานต่อก็แค่นี้ก็หยุดที่เราใช่ไหมฮะก็หยุดที่ตัวเราแค่นี้อย่าไปว่าเขาในเมื่อเขารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแต่เราต้องรู้ว่าเรามั่นนะเรามั่นในส่วนตัวเราหน้าอย่างเงี้ยนั่นมันหลักการผมไม่ง่ายเอาไปใช้ลองดูครับหลักการเราแต่มีข้อแม้อย่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นเท่านั้นมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยต้องรู้ให้มันชัดๆออกจากบ้านไปก่อเรื่องยานะห้ามเด็ดขาดเลยต้องเอาให้อยู่คุมตัวเองให้อยู่แต่มีเรื่องใครไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะไปต่อยตีอะไรใครไม่ได้อะอย่างนี้ดีกว่าต้องหลีกเลี่ยงตรงนั้นให้ชัดเจนเพราะเป็นความปลอดภัยในตัวเราความปลอดภัยพอมั่นทางด้านนี้เราอยู่ไหนก็อยู่ได้เนี่ยก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มั่นก็คอนแคลนไปหลายเรื่องนะครับนะก็แม่ก็ต้องคุยกับลูกว่าเราไปต่อนะลูกเราจะไม่กลับไปทำงานเพื่อนกันแต่เราก็ไปถึงที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนอ่านคำตอบไม่ได้แล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะกลับไปที่เดิมใช่
ไม่รู้ถ้ากินยาก็ให้แค่เสื่องซึมกระทือทึกตอนนี้ยิ่งเรีแอคชั่นช้าทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับเพราะว่ายาก็สะสมมาพอสมควรคงไปอยู่ในกระแสเลือดกว่าจะล้างได้มันก็ต้องมีอาการบ้างครับทำใจตรงนี้ครับครับเพราะว่าเขางับอากาศทุกวันอืมเขาพยายามทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็ฟังเสียงคุณลุงทั้งเสียงทั้งแสงอะไรครับครับคือรายการอื่นก็ตัดหมดแต่ว่าบอกว่าก็คุณลุงไม่ได้แนะนำนะหมายถึงว่าสังคมเราก็ต้องเอาว่าตรงนี้เราก็ต้องคือสร้างพลังภายในของตัวเองให้ใครมาทำอะไรเราไม่ได้แต่เรามีพลังงานคือพลังที่ดีแล้วพอเราดีเนี่ยเราสามารถจะถ่ายทอดคนอื่นได้แต่ว่าเราต้องมั่นต้องแน่นอ่ะต้องแน่นตรงนี้ต้องให้ถูกทางด้วยเพราะว่าบางทีกลัวคนหลงว่าเขาโอเคแล้วจริงๆครับครับไม่ใช่ถ้าโอเคมันก็ต้องไม่มันอยู่ในวัยที่กำลังชดเชยกันอยู่ในวัยนี้ชดเชยกันวัยกำลังหาคำตอบรวมตัววัยกำลังเชิดเฉินเขากำลังมองว่าตกลงผมจะเอาความรู้ที่เรียนมาสิ่งที่ผมรับรู้มาหรือผมจะใช้ปัญญาของผมก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็บอกว่าปัญญาที่ลูกมีลูกก็แสดงออกมาว่าลูกมีปัญญาแล้วก็แสดงต้องให้คนอื่นเห็นด้วยถ้าลูกมีปัญญาจริงสิ่งนั้นคนอื่นก็ต้องยอมรับทั้งเป็นปัญญาใช่ครับพยายามฟังบอกว่าแม่รับได้หมดลูกจะแบบไหนคือรับได้หมดก็มีช่วงปรับตัวมันได้หมดต่อให้รอบด้านก็ต้านอย่างไรก็เพราะเขาไม่รู้อืมว่ามันอะไรก็เขาไม่รู้ครับโอเคแปลว่าสรุปในกรอบอันอีกนี่ได้แล้วพอสรุปในกรอบนี้ได้มันก็มีเส้นยืนมันมีจุดยืนมีเส้นยืน มีลายของเราไทม์ไลน์ของเราพอยืนได้มันก็ลากเส้นได้ปักจุดได้ปักหมุดได้มันก็จะเป็นลายได้มันก็คือไปต่อนั่นเองครับ การเรียนรู้กับการเข้าใจนี่ว่าเข้าใจของแท้แค่ไหนหมายถึงว่าถ้ามันใช่จริงๆอ่ะเขาก็ต้องสามารถดูแลตัวเองได้ต้องผ่านอ่ะครับครับครับหนูก็บอกว่ายังไงก็ต้องลองปรึกษาคุณลุงว่าตรงไหนที่ลองบอกคำสั่งตัวเองอะไรตัวเองมีอะไรแค่ไหนยังไงครับครับอธิบายตัวเองออกมาให้ได้มันก็จะแก้ได้ปรับได้แก้ได้อธิบายความบกพร่องตัวเองจับข้อบกพร่องตัวเองได้หมดอย่างนี้มนุษย์มันจะรู้แบบออโตเมติกเลยจับข้อไม่ดีด้วยข้อบกพร่องตัวเองให้ได้การเรียนรู้ก็สั่งสมแต่สิ่งที่ดีที่เขาคิดว่าไม่บกพร่องที่ไหนได้พอเวลาเป็นตัวบกพร่องในตัวเองหาไม่เจอเลยนี่ตัวอันตรายตรงนั้นเนาะผมว่างผมสรุปไว้อย่างนี้นะครับ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 ต้องปรับให้ได้ยุคสมัยนี้ฮะเป็นยุคต้องรีบปรับคนเข้าใจต้องรีบปรับเร็วๆแล้วเยอะๆแล้วก็ไปกันใหญ่เลยต่อไปยังรุ่นต่อไปอีกยุ่งอีกเพราะฉะนั้นผมพยายามทำงานตรงนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพมากๆประสิทธิผลมากๆจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันกันได้ง่ายเร็วมีอะไรบกพร่องอีกไหมครับครับก็มีคนพูดเยอะฮะใครเข้ามาในสวนนี้บริเวณนี้มันครับอยากจะให้หัวโปร่งวันนี้ครับให้หลับหลับด้วยครับมีเส้นเลือดดำนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับครับมีเส้นเลือดแดงอ๋อซ้ายกับขวานี่ยังไงครับขวาดำดำดำ
เส้นเลือดมันจะเข้าไปโยงไปหาปอดแป๊บไปหาปอดพอปอดมันเบิร์นปุ๊บปิ้งเข้าไปหาหัวใจไปเลือดแดงแล้วก็ส่งต่อแดงนี่ครับเวลาผมจับผมจะกัดจับคู่แล้วผมปล่อยทีละเส้นมันจะให้ความสื่อที่ต่างกันทีนี้ก็ขึ้นหัวสัญญาณชีพหรือชีพจรเนี่ยเดียวกันเกณฑ์ผมว่าจะเบามากส่งผลกับการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เกิดการตาเนี่ยแจ้งจ้างตาเนี่ยเหมือนกับคนเมื่อกี้เนี่ยว้าววับครับสว่างแบบคนละความรู้สึกเลยมหัศจรรย์มหัศจรรย์พันลึกพอสมควรอยู่หรอกพนักงานบริสุทธิ์นี่นะโอเคแน่นอกโล่งดีไหมอกครับโล่งอืมสบายตัวโล่งอืมอยากจะมีอาการเป็นปกติครับก็แค่นั้นนะฮะส่วนที่ทางการแพทย์เขายืนยันเป็นนู่นนี่ก็ฟังเอาไว้อย่าไปต้านหมอฟังไว้เถอะแล้วชงหูอย่าไปต้านครับให้คำแนะนำกันแน่ไปทำตามไม่ทำตามเรื่องเราฮะจะได้ใช้บริการเขาได้ ใช่ไหมตรวจวัดตรวจเลือดอะไรต่างๆตามสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่เรามีอยู่ผูกมิตรใช้ตรงนั้นเพราะว่าเขามีเครื่องมือตรวจต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมั่นใจว่าเราจะรู้ผม 100% อยู่แล้วเวลาผมมั่นใจอ่ะคะแนนตัวเองมาหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันดีร่างกายดีก็วัดตรงนี้เลยนะ 90% ผ่านความรู้สึกธรรมดาเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยวิทยาศาสตร์วัดไม่ได้ไม่สามารถมีตลอดตลอดโอเคสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้นี่ละอะไรเปิดๆเลยยกอย่างเดียวยกมาทั้งหมดเลยอะไรก็ได้เป็นหมดมันจะเป็นสิ่งนั้นหมดทั้งหมดนี่ทีเดียวเอง
ขอบคุณครับครับผมอ่านยังไงเราต่อค่ะรีบกลับบ้านด้วยทางนี้เฉินจะไปไหนต่อเหรอไม่คิดจะไปไหนต่อเลยนั่นน่ะสิตกลงพักที่ไหนอ่ะรู้ว่ามันมีอยู่มินบุรีนั่นที่แบบไปมินบุรีหรือไม่ก็ถ้าว่าถ้าติดต่อตอนนี้หนูจะหาที่พักมินบุรีมานี่ขับกลับก็ได้ก็คงเลือกสักอย่างอ้ามาสาวเอาสาวไปหนุ่มไว้ที่หลังสบายเลยอธิบายเองมันยังยึดก้อนเนี่ยค่ะมันดึงเส้นตรงมือค่ะครับก็คือบางทีมันก็จะปวดแต่ว่าตอนวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยปวดข้อไหล่มากเลยแต่อยู่ดีเดินเข้ามาหาลุงแล้วมันหายค่ะเดินเข้ามาแล้วหายแต่ว่าแบบตรงเส้นที่คอก็ยังมีปัญหาแล้วอาทิตย์ที่แล้วพอดีงานเยอะก็เลยทำคอมเยอะค่ะแล้วก็หนูทานยาจีนด้วยแล้วเหมือนแบบคิดว่าพอดีไปหาหมอจีนแกบอกว่ายามันเย็นเกินไปแกคือเพราะว่าหนูแบบพอหนูทำงานหนูก็ไม่รู้สึกตัวพอหนูล้มลงนอนเนี่ยท้องนี่เกร็งไปหมดแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยค่ะเพราะว่าแบบต้องพยายามแบบดิ้นให้ลมมันออกจากท้องนะคะกว่าจะนอนก็แบบตีสี่ตื่นมาหกโมงเช้าก็บ้านหมุนออกจากไปทำงานไม่ได้ค่ะไปทำงานไม่ได้เลยมันเวียนหัวมากอะค่ะเพื่อนฝงทักยังหน้าตาก็มีหลายคนทักค่ะว่าแบบทำไมดูแล้วอ้วนขึ้นดูดีขึ้นค่ะคือหนูก็บอกว่าหนูรักษาโดยใช้พลังงานเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักใช่ตอบใช่จริงเหมือนกับอากาศมีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นพลังงานก็ยิ่งเล็กกว่าอากาศค่ะเป็นคนที่สัมผัสลมได้เราไม่รู้เลยคือคนหลายคนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นนามธรรมอะค่ะเปลี่ยนเป็นรูปซะค่ะน้ำเปลี่ยนเป็นรูปซะหมายถึงอากาศด้านน้ำน้ำมาจากอากาศใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ H2O คิดดีๆนะครับ
ดอยยกมือขึ้นเนี่ยหัวใจจะเบาพี่อู๋นั่น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 ก้อนครั้งก่อนนี่มันแข็งเป็นไตค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันพยายามขยายค่ะถ้าผมคำดูมันเป็นเส้นสลิงใช่ค่ะเส้นสลิงเลยมันเป็นยังไงที่เป็นเส้นสลิงเป็นผ่าตัดใช่ไหมไม่เคยผ่าเลยค่ะคุณลุงเป็นยังไงมาถึงนี้ไม่ตอนแรกเนี่ยก้อนมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วพอมันขยายไปมาแล้วมันเหมือนดึงยึดเอ็นนะคะมันยึดใช่ค่ะแล้วมันไอต่อมน้ำเหลืองตรงเนี้ยเดิมมันอยู่ตรงใต้รักแร้มันก็มันดึงลงมาด้วยนะคะหายไปแล้วนี่ทั้งนั้นอ๋อไม่ค่ะต้องเข้ามาข้างในอีกค่ะใช่ค่ะแถวๆนี้เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมันสัมพันธ์กันค่ะดูเมื่อไรจะหายปวดยอมล้างไปก่อนอย่าหัวนะตั้งหลังมันจะล้างไปก่อนค่อยๆขยับจะขึ้นมามันจะขึ้นมันเองธรรมชาติของมันThank you.
ชาร์จพลังชาร์จซุปเปอร์